่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะมาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนทองคำกันบ้างนะคะราคานั้นมีการดีดตัวขึ้นไปชน 1,280 มีแรงขายก็จริงอยู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเห็นราคาทองคำปรับตัวลงมาแต่พอลงมาแถวๆ 1,263 1,264 มีแรงซื้อดันกลับเช้าวันนี้ภาพแบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วกลยุทธ์การลงทุนในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ทำยังไงดีนะคะพูดคุยกันในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับขึ้นไปที่แนวต้านก็มีแรงขายนะคะลงมาที่แนวรับก็มีแรงซื้อกลับเราอยู่ตรงกลางตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะวันนี้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะครับดูเหมือนว่าราคาทองคำจะเป็นลักษณะของการวิ่งวนอยู่ในกรอบนะครับพอขยับขึ้นใกล้บริเวณ 1,280 ก็จะมีแรงขายกดให้ราคามีการอ่อนตัวลงมาแต่พอราคามีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของบริเวณ 1,260 1,250 ปลายๆก็มีแรงซื้อดีดกลับมานะครับส่วนนึงเนี่ยราคาทองคำยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวนะครับขณะที่กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลและก็ขับเคลื่อนในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับจะเห็นว่าการที่ราคาทองคำมีการแกว่งตัวหรือว่าสวิงนะครับเกิดมาจากในส่วนของประธานเฟดในสาขาต่างๆที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนายชาวอีเวนประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับก็มีการออกมาสนับสนุนให้เฟดอาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนตามความเหมาะสมแล้วค่อยจึงพิจารณาปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าประธานเฟดบอสตันนายเอริกโรเซนเก้นะครับออกมาสนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยมองถึงมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงมีทิศทางที่แข็งแกร่งและก็ความพร้อมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเหมือนยังคงสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนนะครับว่าสุดท้ายแล้วในส่วนของเฟดจะเอาอย่างไรกันแน่ดังนั้นปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะยืนยันทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ชัดเจนขึ้นน่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศออกมานะครับโดยคืนนี้เนี่ยจะมีตัวเลขด้วยกัน2ตัวที่สำคัญนะครับก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกประจำเดือนเมษายนแล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ประจำเดือนเมษายนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวมีการเปิดเผยออกมามีกระแสการคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีนะครับซึ่งยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ราคาทองคำไม่ทำให้นักลงทุนไม่กล้าไล่ซื้อทองคำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากตัวเลขออกมาเกิดผิดพลาดก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเกิดแรงซื้อจนสามารถดันให้ราคาผ่านในส่วนของโซนบริเวณ 1,287 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,287-89 ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนแรงซื้อแรงขายของตัวทองคำอีกครั้งนึงครับค่ะถ้าเป็นตัวเลขที่เราต้องจับตาดูสำหรับค่ำคืนนี้แบบนั้นขึ้นไปแถวแนวต้านอาจจะต้องขายทำกำไรก่อนไหมคะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับถ้านักลงทุนมีการซื้อทองคำเอาไว้ในส่วนของต้นทุนที่ใกล้บริเวณ 1,257-1,255 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเรายังประเมินในส่วนของแนวโน้มโดยรวมของตัวทองคำในระยะกลางเป็นไซด์เวย์อัพนะครับอาจจะสามารถถือรอได้เพราะว่าต้นทุนถูกแต่ว่าหากมีการซื้อทองคำไว้ในโซนระดับ 1,270 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นไปก็ถือว่าราคาสูงนิดนึงถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักก็อาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายถ้าไม่ผ่านบริเวณ 1,280 แต่ถ้าผ่านได้ก็สามารถชะลอไปพิจารณาอีกครั้งบริเวณ 1,289 ครับค่ะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมต้นทุนคุณผู้ชมละกันนะคะที่มีทองคำอยู่ตอนนี้มาดูกันที่เซฟ50กันมากค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นมาคึกคักเลยวันนี้อาจจะเห็นเริ่มที่จะมีแรงขายบ้างนะคะช่วงบ่ายนี้ทำยังไงดีคะตัว S50 M16 นะครับถือว่าดัชนีมีความผันผวนค่อนข้างมากครับส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนมีการเข้ามาไล่ซื้อตามทิศทางราคาน้ำมันที่มีการทะยานขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าพอดัชนีมีการขยับขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในวันนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายตัวนะครับอาจจะมาจากในส่วนของฟันโฟที่ยังคงมีการขายสุทธิในฝั่งตัวตลาดหุ้นนะครับแต่มีการเข้ามาสแควร์โพซิชันหรือล็อกโพซิชันโดยการเข้ามาลองในตัวตลาดฟิวเจอร์ขณะที่ดูเหมือนว่าแนวโน้มของฟันโฟยังคงจะยังมีแรงขายต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูจากทิศทางค่าเงินบาทในวันนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องขณะที่ตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศยังคงมีการปรับตัวลงต่อเนื่องยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่เป็นความเสี่ยงและนักลงทุนยังคงจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่จะมีการเปิดเผยทั้งข้อมูลยอดการลงทุนในสินทรัพย์คงทนแล้วก็ตัวเลขภาคอุตสาหกรรมซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมายังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กดดันการลงทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งก็อาจจะทำให้มีแรงขายสลับออกมาดังนั้นเนี่ยนักลงทุน ที่ต้องการเข้าไปเสี่ยงซื้อนะครับเรายังแนะนำตัวแนวรับระดับ887ถึง865นะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปเสี่ยงหวังจังหวะการรีบาวด์หรือเล่นสั้นขณะที่การขยับขึ้นหรือการติดตัวขึ้นคนที่มีรองโพซิชั่นแนะนำให้ทยอยติดสถานะบริเวณ898ก็พยายามถือเงินสดแล้วค่อยกลับมาลงทุนอีกครั้งนึงในส่วนของวันจันทร์หน้าครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมของ Safe 50อาจจะต้องระมัดระวังตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่จะมีการประกาศกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะแนวต้านที่ใครที่มี long position อยู่อาจจะต้องดูพิจารณาแถวๆ898นะคะส่วนแนวรับกูรูไทยไว้887แล้วก็865นะคะส่วนราคาทองคำช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนให้ราคาทองคำนั้นเลือกข้างเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขึ้นไปที่แนวต้านก็มีแรงขายลงมาที่แนวรับก็มีแรงซื้อนะคะภาพของตอนนี้ก็คืออาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจให้น้ำหนักเพราะว่าถ้าเราติดตามเรื่องของประธานเฟดสาขาต่างๆความเห็นออกมาค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศกันในค่ำคืนนี้มีทั้งยอดค้าปลีกมีทั้งตัวเลข PPI เดือนเมษายนดูว่าจะทำให้กรอบของทองคำนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครที่มีโพซิชันอยู่ดูแถวๆแนวต้าน 1,280 ผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้ก็ปิดโพซิชันทำกำไรนะคะแถวๆ 1,287 1,289ค่ะนี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานกับหลักทรัพย์ธนชาติค่ะ